กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเล่นของผมบายฟิกเกอร์ทูบนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้สินค้าจากเว็บไซต์มาราเดอร์กันรันเนอร์นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับซึ่งตรงหน้าผมนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่อยู่ในซองซิปล็อกอย่างนี้นะครับ3ตัวเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่ง3ซองนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คือจะเป็นสูตรบอดี้นะครับนี่ฮะเป็นชุดสูตรนะครับที่มีลักษณะสีสันแตกต่างกันออกไปนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นสีดำเดี๋ยวพอดีว่าตัวนี้นะฮะเป็นของคุณลูกค้านะครับฝากกดมาเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะฮะตัวนี้จะไม่แกะรีวิวสักเท่าไหร่นะแค่ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะตัวนี้จะเป็น complete figure นะครับเป็นตัวที่สมบูรณ์เลยนะครับก็ลักษณะของ figure ตัวนี้นะฮะก็จะมีใบหน้าที่คุ้นกันไหมฮะครับผมมันก็คือเหมือนกับจอห์นวิกตัวเอกจากภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกนั่นเองนะครับก็จะเป็นใบหน้าที่คล้ายๆจอห์นวิกซึ่งแสดงโดยเคียนรีฟนะฮะแล้วก็ใส่สูทสีดำมีเน็กไทสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับเนี่ยดูคร่าวๆก่อนนะฮะนี่กางเกงก็จะเป็นสีดำด้านอย่างนี้ไปนะฮะรองเท้าก็ทุกอย่างเป็นสีดำครับด้านหลังจะมีเป็นรูนะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นเสื้อตัวเชิ้ตเสื้อเชิ้ตตัวสีขาวที่อยู่ข้างในเนาะมันก็จะเป็นเสื้อ2ชั้นประกบกันนะครับแล้วก็มือทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะเป็นมือที่คล้ายๆเหมือนจะจับปืนนะฮะซึ่งเมื่อเวลาเราซื้อเป็น complete figure อย่างนี้นะครับเขาก็ใช้มามีจะเป็นหัวซึ่งจริงๆแล้วหัวนี้ทางมาเราเรียกเขาเรียกเขาตั้งชื่อว่าทีโอดอร์นะฮะก็มันเหมือนกับจอห์นวิกนั่นแหละเออนะฮะแล้วก็สิ่งที่ให้มาพร้อมกับ figure ตัวนี้นะครับก็จะมีซองซิปล็อกเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวให้ดูจากภายในนะผมไม่ขอแกะออกมานะฮะอันนี้จะเป็นปืนใช่ไหมเออจะมีปืนเป็นปืนเหมือนปืนกล1อันแล้วก็จะเป็นปืนสั้นช็อตกันอย่างนี้นะครับ1อัน wow. มันสะท้อนแสงเหลือเกินนะฮะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์แมกกาซีนหรืออะไรเป็นกล้องเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเอามาติดกับปืนกระบอกนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้อย่างนี้เนาะจะไม่แกะออกมาให้ดูนะฮะแล้วก็เช่นกันครับกับฟิกเกอร์จอห์นวิกหรือทีโอดอร์นะฮะผมก็จะใส่กลับไปในซองซิปล็อกตัวนี้นะเพราะว่าเนื่องจากบอดี้มันเป็นบอดี้เหมือนกันนะครับก็เป็นบอดี้ที่เป็นสูตรบอดี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตัวอื่นแล้วกันนะฮะตัวนี้เก็บก่อนนะฮะสองตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นเอกสารที่ทางมาราเดอร์เขาแถมมานะครับก็ประมาณเขียนว่าแนะนำว่าก่อนที่จะเล่นยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ต้องระวังนะครับแล้วก็ before you need possibly damage the figure นะครับ warm up the joint นะครับก็ให้วอร์มจอยก่อนที่จะเล่นนะครับป้องกันการหักเนาะเออเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นบอดี้สูทสีน้ำเงินนะครับบอดี้สูทสีน้ำเงินเน็กไทสีดำนะครับเห็นแล้วคิดถึงใครครับบอดี้แบบนี้ชาวซาเวียไหมครับ professor x นะเออหาหัว professor x มาใส่ไปนั่งรถเข็นก็ได้นะครับสำหรับบอดี้นี้นะอีกบอดี้หนึ่งนะครับชุดสูทสีเทาเน็กไทสีแดงนึกถึงใครครับแคนบีโทนี่สตาร์กไหมฮะเออสามารถเป็นโทนี่สตาร์กได้ไหมแบบนี้นะครับก็ลักษณะชุดสูทก็จะเหมือนกันนะครับกับตัวจอห์นวิกเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจากตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตเคลียร์แป๊บนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอดี้สูทสีเทาเน็กไทสีแดงมีเสื้อเชิ้ตตัวในสีขาวนะครับถ้าลองมาดูจุดขยับนะครับอันนี้แขนคือหมุนได้อย่างนี้นะฮะได้รอบนั่นแหละแล้วก็กลางต้องค่อยๆวอร์มนะนี่ฮะกลางแขนได้นะครับกลางตึงอย่างเงี้ยได้นะครับหมุนได้นี่นะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เช่นกันครับกลางออกมันแน่นนะมันเป็นฟิลที่เป็นงานฟิกเกอร์ของทางฝั่งอเมริกามันจะเป็นอย่างนี้ตัวมันจะเป็นคล้ายๆพลาสติกผสมยางมันจะมีความแข็งแรงนะฮะให้นึกถึงงาน Marvel Legend นะครับจะเป็นแข็งๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็มือก็จะเป็นเตรียมจับอาวุธจับปืนนะฮะส่วนในส่วนของชุดสูทเสื้อสูทตัวข้างนอกนะฮะก็จะเป็นยางนี่นะครับนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะทำแบบนี้มันขยับ
ไม่ให้ทำให้มันรู้สึกไม่เกะกะขานะฮะส่วนขาก็นี่ครับกางขึ้นมาได้ตรงอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยมาดูตรงข้อต่อระหว่างหัวเข่านะครับเขาปิดมาค่อนข้างที่จะเนียนตาเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็เช่นกันครับนะครับส่วนเท้านะครับรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าคัตชูสีดำแววเลยนะครับก็ขยับได้แต่มันก็จะติดตรงในส่วนของนี่แหละขากางเกงอย่างนี้นะมันก็พอที่จะตั้งท่าแอคชั่นได้แต่ก็ไม่มีข้อพับระหว่างปลายนิ้วกับฝ่าเท้านะนี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นรูเอาไว้เสียบกับก้านของทางมาราเดอร์นะฮะหรือจะเป็นของ G.I. Joe อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเสียบได้ใช่ไหมฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุเป็นคล้ายๆยางนิ่มๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสื้อก็จะซ้อนกันอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวสีขาวข้างในตัวหนึ่งก่อนที่จะเป็นตัวนอกสีเทาอย่างนี้นะแล้วก็จะมีรูเอาไว้เสียบก้านเสียบแกนได้นะเดี๋ยวขออนุญาตพับแขนลงนะฮะนะครับก็นี่เป็นบอดี้สูทสีเทาเน็กไทสีแดงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเมื่อสักครู่ก็เป็นสีน้ำเงินเน็กไทสีดำนะครับก็จะเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวจอห์นวิกสีดำเมื่อสักครู่ด้วยเช่นกันครับก็จะเป็นลักษณะสูทอย่างนี้เหมือนกันนะก็จะมีอีกตัวหนึ่งรู้สึกถ้าในเว็บเนี่ยจะเห็นเป็นตัวสีขาวเน็กไทสีแดงไหมหรือสีดำผมไม่แน่ใจนะครับตัวนั้นนะทีนี้เรามาดูกันปกติแล้วเนี่ยงานมาราเดอร์นะครับก็จะมีเป็นบอดี้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นเสื้อยืดกางเกงเป็นเกงสแลกหรือกางเกงคาร์โก้อะไรสักอย่างนะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีสันแบบไหนอันนี้คือซื้อแบบแยกชิ้นได้นะฮะผิวจะเป็นสีแทนสีขาวผิวเข้มหรือจะเป็นผิวแบบคนเอเชียนะฮะเป็นผิวแดงเหลืองอะไรประมาณนั้นนะก็บอดี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดอย่างนี้คือมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับทีนี้ตรงศีรษะเนี่ยหัวเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะนี่แกะออกเลยมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็นำเอามาใส่ในบอดี้ที่เป็นชุดสูทของเรานะลองดูนะฮะนี่ดังแก๊กนี่เรียบร้อยครับเป็นไงฮะดูดีขึ้นมาทันทีนะหัวเรียบแป้แล้วก็ใส่สูทสีนี้นะครับผมและนี่นะครับก็คือบอดี้ชุดสูทนะครับจากทางค่าย Marauder Gun Runner หรือ Marauder Task Force กันนั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับชอบหรือไม่ชอบนะฮะเพราะว่าตอนนี้สเกล1ต่อ18นะครับที่เป็นชุดสูทนะฮะก็เรายังไม่ค่อยเห็นมีมากสักเท่าไหร่นะจะเห็นก็จะมีแค่แต่งานของ Marauder หรืออาจจะเป็นที่มีภาพหลุดออกมาก็จอยทอยนะครับกำลังคิดจะทำในส่วนของฟิกเกอร์ที่เป็นชุดสูทอย่างนี้ออกมาแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการผลิตออกมาแต่อย่างใดนะมีแค่เป็นภาพหลุดมาเท่านั้นเองนะฮะก็นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเทปนี้นะครับเพราะว่าชุดสูทผมคิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มตอนนี้เริ่มที่จะสนใจมองหากันนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยคิดว่าคงจะมีคนเล่นฟิกเกอร์ชุดสูทกันเยอะพอดูนะหวังว่าเทปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆนักสะสมทุกๆท่านนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากช่อง FigureTube Channel ของผมไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามที่จะนำเอาคอนเทนต์ดีๆนะครับการรีวิวฟิกเกอร์หรือแม้แต่จะเป็นการสาธิตการทำงานฉากไดโอรามานะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสัญญาว่าจะพยายามเอามาลงนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มีกลุ่มนะเป็นกลุ่ม Joy Toy Lover Thailand นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปพบปะพูดคุยกันได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดทุกการติดต่อข่าวสารจากทางช่องของเรานะฮะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นรบกวนนะครับกดติดตามกันไว้นะฮะแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ